ประชาธิปัตย์อกแตกคือปัญหาจริงๆอ่ะปัญหาของตกขบวนประชาธิปัตย์น่าจะมาจากภายในครับมากกว่าท่าทีของเพื่อไทยไหมครับตอนนี้ภายในเนี่ยนะก็มีปัญหาครับตอนนี้ประชาธิปัตย์ขัดแข้งขัดขาอยู่ในสภาวะของพรรคที่ตกต่ำที่สุดในรอบกี่ปีนะพี่ช้าง50ปีอ่ะโอ้โหในรอบผมว่าใช่น่าจะยาวนานเลยนะเป็นพรรคต่ำ50นะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เฟื่องฟู100สูงสุดนี่165ที่นั่งนะครับ165เลยเหรอ165ที่นั่งตกต่ำที่สุดต่ำกว่า50เป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์ของพรรคสสต่ำสุดเพียง25ที่นั่งจากที่เคยมีสสน้อยที่สุดเมื่อ66ปีก่อนนู้นนะปี2500เหรอมี31ที่นั่งไอ้ตอนนั้นอ๋อสมัยไอ้จมดไอ้สลิดไอ้สลิดในการเลือกตั้งที่บอกว่าเลือกตั้งสกปรกฮะอ๋อนี่ที่อ๋อเลือกตั้งสกปรกที่ทำรับทหารจมดปอใช่ไหมต่อมาพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งติดต่อกันทั้งหมด8ครั้งในรอบ31ปีนับจากชัยชนะครั้งสุดท้ายนั่งแต่ปี35น่ะครับนะและได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับและรอบนี้ประชาธิปัตย์ทำเรื่องหนึ่งคือดับเบิลช็อตศูนย์พันในพื้นที่กทมเป็นครั้งที่สองติดต่อกันได้ศูนย์มันน่าภูมิใจไหมล่ะกินไข่ครับภาษาผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาบอกกินไข่คือศูนย์ครับถูกพรรคอื่นไปไงถูกพรรคอื่นแย่งแชร์ไปในพื้นที่ที่ตัวเองเข้มแข็งที่สุดกับภาคใต้นั่นคือเซาเทิร์นคือต้องบอกว่าภาคใต้ถ้าเมื่อก่อนถ้าถูกแชร์ก็อย่างน้อยมีสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้มีทั้งอะไรมั้ยภูมิใจไทยภูมิไทยสร้างชาติก้าวไกลพลังประชารัฐพลังประชารัฐ4พรรคแชร์ประชาชาตินอกจากความตกต่ำในการพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งแล้วยังทะเลาะกันเองอีกใช่ศึกเราลบกับศึกนอกแล้วเรากัดกันข้างในข้างในตอนนี้ประชาธิปัตย์ข้างในกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดวัดพลังกัน2กลุ่มนั่นคือกลุ่มที่หนุนอภิสิทธิ์เวชาชีวะคัมแบ็คและกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีเฉลิมชัยเป็นแกนนำกลุ่มสสว่างั้นเถอะคือคุณตุ้มหนุนนราพัฒน์แก้วทองแก้วทองบอกว่าแยกอย่างนี้นะฮะที่ผมแยกตลอดคือเป็นปีกอดีตศิวนาพักอดีตหนึ่งเลขาธิการพักศิวนาพักก็มีท่านชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะและก็คุณจุรินทร์ลักษณะวิเศษสี่คนนี้อยู่ด้วยกันนี้แพ็กกันแพ็กกันแน่นนี่คุณเฉลิมชัยปะทะกับ4อันนี้เลยโอ้โห44คนที่เป็นสัญลักษณ์กับ1เลขาธิการพรรคและทีมครับแล้วใครเป็นใครในพลังที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประชาธิปัตย์ใน52แบ่งยังไงพี่โอใน52ของคณะกรรมการบริหารเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มสสเนี่ยปาฏิริษีกลุ่มนายหัวชวนที่พี่ช้างว่า4หัวหน้าพรรคเนี่ยนะชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานอภิสิทธิ์เวชาชีวะและจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มีสสและปาร์ตี้ลิสต์แค่4คนครับครับแต่โครงสร้างในกรรมการบริหารที่ควบคุมอยู่ทั้งหมดเนี่ยตะวันออกกลางใต้ทั้งหมด22คนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีสสอยู่ในมือเขาอ้างว่า21คนแถลงข่าว21คนแถลงข่าว21และมีกรรมการบริหารพรรคอีก10คนอีก10คนเอ้าถ้าโครงตั้ง52คน